พ่อมดวิลเข้ามาตอบว่าพ่อมดไรอันเขาไม่น่าทำแบบนี้เลยการที่พ่อมดไรอันเสกให้เจ้าแมวแคทเทอร์เกือบจะตะคุบเซรีน่าเหมือนกับเอาวิชามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเป็นวิชาที่พ่อมดไม่รู้จักอีกด้วยไรอันได้แต่หาว่าวิลอิจฉาเขาได้วิชามาใหม่จากห้องใต้ดินของฮูโก้ผู้เป็นบิดาก็ต้องเอามาลองสิเขาได้แอบจดมาทีละบทโดยที่ตำรานั้นยังถูกวางไว้อยู่ที่เดิมวิลได้แต่สงสัยว่าน่าจะเป็นมนต์ดำจึงเตือนไรอันไรอันจึงแก้ตัวว่าเขาไม่ให้ฝึกมนต์ดำกันที่นี่ใครจะไปกล้าฝึกไม่มีหรอกขืนฝึกก็ถูกจับได้ถูกจับไปกักขังเหมือนกับแม่มดอีเวอร์ลีนกันพอดีวิลซักถามไปเรื่อยๆไรอันก็ได้แต่เฉยๆไปทางนั้นทีทางนี้ทีไม่ยอมบอกว่าเป็นตำราใดเซดีน่าเองก็เห็นด้วยกับวิลเช่นกันช่วยตักเตือนพี่ชายหลังจากที่ตักเตือนไรอันเสร็จวิลก็เพื่อปลดปล่อยแมวแคทเทอร์พอแมวแคทเทอร์อยู่ในอาการมึนๆงงๆพ่อมดเปเลสก็เข้ามาต่อว่าไรอันอีกคนขณะที่ข้างล่างกำลังถกเถียงกันข้างบนไทฮิล่าคิกเก้นไทเกอร์และบาบาร่ามาถึงนานพอที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไทฮิล่าชื่นชมพ่อมดวิลกับบาบาร่าบาบาร่าจึงเล่าเรื่องชีวิตของวิลและเปเลสให้กับไทฮิล่าฟังเจ้าคิกเก้นสังเกตแววตาและการท่องคาถาแล้วว่าคนที่ดูไม่น่าคบที่สุดก็คือพ่อมดไรอันทำเอาแมวแคทเทอร์กลายเป็นแมวดุร้ายไปเลยด้านล่างขณะที่เปเลสกำลังถกเถียงกับไรอันเรื่องดีน่าอยู่วิลสังเกตเห็นยายบาบาร่าจึงร้องเรียกวิลได้ไถ่ถามบาบาร่าและไทฮิล่าจึงได้ตอบว่าจะมาหาพ่อมดฮูโก้ไรอันเอ่ยปากว่าพบข้าแทนพ่อก็ได้สองแม่มดไม่ต้องการบอกเรื่องที่จะมาพบเซรีน่ามีมารยาทกว่าพี่ชายจึงไปตามพ่อมาให้เมื่อฮูโก้ออกมาแววตาของเขาที่มองไทฮิล่าเหมือนแววตาเดิมที่มองเมื่อ20ปีก่อนเขาเห็นพี่สาวถูกจับไปขังต่อหน้าต่อตาแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยไทฮิล่ามาในครั้งนี้ได้มาบอกข่าวเรื่องอีเวอรีนพี่สาวของเขาได้หนีออกจากถ้ำคาฮูโก้ดีใจมากจนแทบเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่เมื่อไทฮิล่าถามว่าทราบเรื่องหรือเปล่าฮูโก้ก็ได้แต่ตอบนางไปว่าไม่ได้มาที่นี่แม่มดไทฮิล่าจึงขอค้นบ้านของฮูโก้แต่ก็ไม่พบยายทาและยายบาพร้อมด้วยแมวจึงกลับไปก่อนและก็ได้ย้ำคำสั่งว่าอย่าช่วยพี่สาวหลบหนีเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ณเคหาดแม่มดไทฮิล่าไทฮิล่าเรียกวิลให้มาพบเป็นการส่วนตัวจากนั้นนางก็ได้เอ่ยปากชื่นชมวิลและบอกด้วยว่าวิลมีชะตาต้องกับยายและขอร้องให้เขาช่วยหาตะเกียงแก้วเขานับถือยายไทฮิล่าอยู่แล้วจึงยินดีช่วยเต็มที่วิลจึงลองไล่คาถาตามหาตะเกียงแก้วดูในตอนแรกๆก็มืดมากแต่แล้วค่อยๆสว่างขึ้นจนเห็นเมืองมนุษย์และหญิงสาวคนหนึ่งยืนพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าเรนนี่ที่น่าสงสาร